วันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะคุณแม่มอบดอกไม้ที่บ้านต้อนรับการเดินทางของพวกเราที่มีเวลาที่เราเหลืออยู่ด้วยความไม่ประมาทขาดสติดอกไม้ที่บานแล้วเตือนให้เราเห็นสภาพของการเติบโตอย่างเต็มที่แล้วก็ค่อยๆเสื่อมสลายไปค่ะในทุกความเติบโตคือความเสื่อมนั่นเองแต่เสื่อมแบบสั้นแล้วสดเราต้องตรวจทานตัวเองอย่างไรวันนี้เราจะคุยกันค่ะและพบกันเช้าเป็นพิเศษเพราะว่าวันนี้คุณแม่จะต้องเข้าไปที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพนะคะก็วันนี้ก็ต้องงดน้ำงดอาหารเพราะฉะนั้นจึงเชื่อมั่นว่าการถูกเตือนทุกครั้งจากร่างกายมันทำให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นอย่างมีกุศลและเจตนาที่จะใช้ชีวิตของเราอย่างเผชิญกับความจริงในทุกรูปแบบด้วยความไม่ประมาทขาดสติการตรวจทานตัวเองก็เป็นเรื่องที่สำคัญถ้าเผื่อเราตรวจตัวเองไม่ได้เราก็อนุญาตให้ผู้ที่รักเราว่ากล่าวตักเตือนเราได้ด้วยความงามของจิตใจที่ให้อภัยกันอย่างลึกซึ้งความดีที่มองเห็นกันและกันว่ามนุษย์ทั้งผองเนี่ยมันเป็นพี่น้องกันเมื่อมันมีความดีความงามแล้วก็เป็นความจริงที่เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมันจะมีอะไรที่มีค่ามากกว่าการมองเข้าไปในหัวใจของกันและกันอย่างเข้าใจกันเข้าใจอย่างลึกซึ้งด้วยเข้าใจว่าทุกอะไรเข้าใจว่ากำลังอึดอัดอะไรเข้าใจว่าขณะที่เรากำลังมองเห็นทุกสรรพสิ่งที่อยู่รายรอบตัวเราทุกอย่างแสดงการเปลี่ยนแปลงดูนะคะทุกอย่างแสดงการเปลี่ยนแปลงฟ้าที่จ้าเมื่อกี้นี้สงบลงแสงที่แดงส้มเมื่อเช้านี้สว่างกระจ่างขึ้นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจที่จะยอมรับยอมรับในสิ่งที่กำลังเป็นยอมรับในสิ่งที่กำลังมีและเป็นอย่างไม่เป็นทุกข์แล้วให้ความกรุณากันอย่างลึกซึ้งให้ความกรุณาคือความเข้าใจที่จะให้อภัยในทุกสรรพสิ่งที่เรากำลังมองเห็นอยู่เนี่ยมันกำลังแสดงถึงความเป็นความจริงของโลกว่าอนิจจังคือการเปลี่ยนแปลงถ้าเรายอมรับการเปลี่ยนแปลงได้เราจะให้อภัยได้ค่ะกรุณากลับมาทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นความจริงในชีวิตของเราเถอะนะคะการทบทวนเช่นนี้ก็จะทำให้เราสง่างามค่ะมีความจริงที่เรายอมรับกันได้แม้สิ่งนั้นอาจจะไม่ได้น่ารักไปซะทุกเรื่องแต่ความเข้าใจในหลากหลายเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตก็ทำให้เราพบกับอิสรภาพค่ะเห็นท้องฟ้าที่อยู่ในน้ำสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานอย่างลงตัวมีน้ำมีพระอาทิตย์มีลมมีความกระเพื่อมทุกครั้งที่มีการกระเพื่อมเงาก็กระเพื่อมสังเกตไหมคะลมหายใจของเราก็เป็นอีกหนึ่งถ้าเราจะให้ลมหายใจแห่งสติอลักขาจิตเราจะรู้ทันไหวใจตื่นการรู้ทันไหวใจตื่นจะเป็นปรากฏการณ์ที่มองการกระเพื่อมอย่างคนนี้ไม่คุกครีมองการกระเพื่อมอย่างไม่คลุกคลีมองอารมณ์และความรู้สึก
อย่างเข้าใจความรู้สึกไม่คลุกคลีวันนี้เราเริ่มเคลื่อนแล้วนะคะเดี๋ยวจะมอบดอกไม้ให้พี่ติ่งก่อนที่เราจะเดินทางวันนี้เราต้องขึ้นรถกันคนละคันพี่ติ่งต้องเข้ากรุงเทพให้ถึง10โมงเหมือนกันขอให้พี่ติ่งเข้าใจความเป็นอนิจจังของทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความไม่ประมาทขาดสติมีชีวิตเพื่อวิเวกคือความสงบเย็นวิราคะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถลงทุนในเหตุปล่อยวางในผลก็เรียกว่าเป็นคนขยันหมั่นเพียรแต่วิราคะคือไม่งกไม่โลภไม่แสวงหาสิ่งที่มันผิดไปจากศีลธรรมนิโรธะทุกข์ดับแล้วโวสักขะคือปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นดอกนี้เป็นดอกไม้ในวันพระก่อนที่จะออกพรรษา1วันพระเดี๋ยวจะพูดเรื่องการตรวจสอบการตรวจสอบตัวเองว่าวันเดือนเคลื่อนไปเราทำอะไรอยู่แล้วเราพบกันในทุกๆวันแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือจากวันพระนี้ถึงวันพระหน้าลองเห็นตัวเองฝึกที่จะรู้ทันความกระเพื่อมของอารมณ์อารมณ์มาเพื่อให้รู้ไม่ได้มาเพื่อให้หลงรู้ทันไหวใจตื่นนะจ๊ะให้เดินทางปลอดภัยนะจ๊ะจ้ะก็ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานในช่วงเวลาที่ดีช่วงหนึ่งในพรรษาที่40ของคุณแม่เลยสาธุลูกสัพพีทิโยวิวัชชันโตอายุวันโนสุขังพลังเขาบอกว่าเป็นเพื่อนร่วมรายการในช่วงเวลาที่ดีของเราเพื่อที่จะทำให้เราเชิญชวนนะคะท่านที่อยู่ทางบ้านทั้งทางโลกและทางธรรมแม่ลูกคุยกันโลกกับธรรมมองโลกด้วยกันแม่ลูกมองโลกก็จะเป็นช่วงเวลาดีๆที่จากนี้ไปเดี๋ยวออกพรรษาก่อนเพราะว่าในพรรษาเนี่ยให้เราทบทวนจิตใจของเราจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเราจบมันได้ง่ายมันมีเรื่องราวเหล่านั้นแต่เราไม่เจ็บเหมือนตอนแรกเจ้าค่ะแล้วที่สำคัญคือเราเคารพตัวเองเราเห็นการยอมรับที่มันสงบงามมันคือการเคารพคือเราต้องยอมรับกับทุกสิ่งแต่ไม่ยอมจำนนในบางสิ่งที่เรารู้ว่าเราเปลี่ยนเหตุให้เข้มแข็งขึ้นผลมันจะดีกว่ามองสิ่งนั้นอย่างที่มันเป็นเมื่อใจไม่เป็นทุกข์จะมีปัญญาในการแก้ปัญหาจะมีปัญญาในการที่จะเดินทางอย่างไม่หลงทางเพราะมันไม่หลงอารมณ์พี่ติ่งทำได้จริงๆแล้วพี่ติ่งดีในสิ่งที่พี่ติ่งรู้จักวางมันทุกวันแหละแต่พอมันเห็นอิสรภาพจริงๆเราก็เริ่มศรัทธาว่าอ้อมันมีการเดินทางที่ตรวจสอบตัวเองทบทวนตัวเองว่าวันเดือนเคลื่อนไปเราทำอะไรอยู่เราได้พัฒนาในสิ่งที่มันเป็นปัญญามากขึ้นไหมพัฒนาในภาษาปัจจุบันเนี่ยคือภาวนาภาวนาเนี่ยคือในสมัยพุทธกาลเลยภาวนามีกายภาวนามีศีลภาวนามีจิตตภาวนาแล้วก็มีปัญญาภาวนาถ้ามีภาวนาสี่เนี่ยแหละเรารอดคือกายภาวนาก็ดูเลยวันนี้ตื่นขึ้นมาตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยมันสะอาดสะอ้านไหมเนี่ยดูง่ายๆกายภาวนาพอมันสะอาดสะอ้านมันก็มีศีลภาวนามันไม่เบียดเบียนหรอกมันไม่จมอยู่กับอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดมันไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นศีลภาวนาจิตตภาวนาก็คือทำให้จิตของเรามันเกลี้ยงเกลาเกลี้ยงเกลาจากราคะโทสะโมหะจะเอ๋บายบายบ่อยๆเอ้ยมันแค่มาแล้วไปจบเร็วไม่จมเนี่ยจิตตภาวนาพอเราเห็นอย่างเงี้ยเราจะมีการจัดการที่ดีเราเรียกว่าปัญญาภาวนาคือการรู้เหตุรู้ผลทำสิ่งนี้ผลอย่างนี้ถ้าอยากให้ผลพ้นทุกข์ต้องเปลี่ยนแปลงเหตุอย่างไรเนี่ยปัญญางั้นภาวนา4เป็นทั้งหมดในชีวิตของเราลอง7วันนี้ตื่นขึ้นมา7วันนี้วันพระนี้ถึงวันพระหน้าแล้วเดี๋ยวเราก็พบกันแล้วอาทิตย์หน้าเดี๋ยววันอังคารเราก็กลับมาเจอกันแต่คุณแม่เนี่ยเดี๋ยวก่อนที่จะเดินทางคนรถแต่จะไปแวะดูห้องน้ำเมื่อคืนนี้
เมื่อคืนนี้ที่ขึ้นช้ากว่าพี่ติ่งเพราะว่าเขายังทําอยู่เขาบอกว่าถ้าฝนไม่ตกเขาจะทําจนกระทั่งมันเสร็จฉีดน้ําไว้แล้ววันนี้เนี่ย SCG ที่พี่ติ่งพามาเนี่ยเขามาพ่นแค่ครึ่งวันจบเลยเจ้าค่ะกลับมาเสาร์อาทิตย์นี่จบแห้งคุณแม่ก็มาเปิดเลยตบแต่งตบแต่งตบแต่งขอบพระคุณที่พี่ติ่งเป็นลูกศิษย์ที่ดีเป็นลูกสาวที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีและที่คุณแม่รู้สึกภาคภูมิใจพี่ติ่งเป็นมนุษยชาติในสมมุติคือเป็นแม่ที่ดีของลูกเป็นลูกที่ดีของพ่อเป็นพี่เป็นน้องที่ดีของครอบครัวเป็นเจ้านายที่ดีของคนที่พี่ถิงต้องดูแลและเป็นคนที่ดีกับตัวเองรักตัวเองได้จะได้รักคนอื่นอย่างที่เขาเป็นแล้วใจไม่เป็นทุกข์นะกอดกันนะชวนพี่แมวมาด้วยนะวันอังคารเอาพี่แมวมาให้ได้เลยเจ้าค่ะมากอดพี่แมวก่อนคิดถึงคิดถึงพี่แมวจ้ะเราไปด้วยกันก็ดูเป็นครอบครัวอบอุ่นช่วยกรุณาหันกล้องไปค่ะดูค่ะครอบครัวรออยู่นั่นนะคะอ่ะมาค่ะครอบครัวขึ้นรถค่ะครอบครัวขึ้นรถเนี่ยดูสิคะเต็มไปด้วยความรักอันอุดมสมบูรณ์นี่แหละเราอ้าวจ้ะเดี๋ยวตามกันไปแหละหนุ่มกระอามพายายไปป้าตุ๋มขึ้นรถอานุ้ยดูพี่ติ่งมันธนาอันนั้นเรียกพี่ติ๋งเป็นพี่นุ้ยก็มีเรียกนันทวันเป็นนันทนาเพราะวันนี้ไม่ได้ถ่ายจะเรียกจอยเป็นอะไรฮะแจ๋วนั่นแหละมันนี่สิมาอะไรเนี่ยนี่อะไรมาเร็วๆๆๆเอาไปปุ่มเข้าไปสิโอ้ยปุ่มเข้าไปนี่วันนี้เป็นวันพระนะคะเราเนี่ยค่ะเบื้องหลังการทำงานดูสิคะกดไลค์มาเลยค่ะอาจอยกดไลค์มาเลยค่ะโอ้คุณแม่เห็นแล้วว่าตอนนี้โหถ้าใส่แว่นจะอ่านได้เลยนะอ๋อเห็นไหมคะบ้างไงนะคะนี่ค่ะโอ้กดไลค์จริงๆเห็นไหมคะมีคนกดไลค์จริงๆเลยอนันทวันอ้าวละส่งให้จอยเลยนะคะเห็นไหมคะ Mindfulness Family เดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันแต่คุณแม่ยังไม่จบรายการเดี๋ยวขึ้นรถปุ๊บไปแวะดูปีนปีนปีนกลุ่มสะใจดียังไม่ตื่นเพราะเมื่อคืนนี้ดึกค่ะไปเราเคลื่อนเดินทางนะคะค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะเจอนั่นเจอนี่กับชื่อเรื่องว่าตัวทานตัวเองนี่ดูดอกไม้พี่ติ่งนี่ไงดูสิสวยงามเขาชื่ออ่อมแซบลูกเขาแซวว่าแม่เรียกเขาเบนจรงแต่แม่บอกมี3สีโถไอ้พวกจับผิดเนี่ยนะมันไม่เคยจับถูกเลยก็มันมี3สีมีม่วงมีขาวแล้วก็มีชมพูจ้าจ้าเนี่ยค่ะมันมีขาวมีชมพูมีม่วงมันก็3สีแต่ตัวเขาเนี่ยคือเบญจรงค์มี5สีใน1ดอกดูสิคะเห็นไหมคะปุ๋มดูสวนหน้าบ้านให้คุณยายหน่อยเนาะจ้ะ7โมงตรงใช่ไหมคะโอ้โหดูแลให้ดีนะขอบใจนะลูกดูแลคุณป้าใช่ไหมที่ว่าใช่ค่ะไปฝากเยี่ยมด้วยนะจ๊ะจ้ะค่ะเอาละค่ะโอ้แมลงเอาละค่ะตอนนี้เราจะเจอนั่นเจอนี่กับโชเฟอร์ของเราคือหนุ่มและอาร์มคุณแม่นำใช่ไหมเดี๋ยวรับรองได้เลยว่าพี่ติ๋งจะกดคำถามเข้ามาช่วยใช่ไหมโอเคบอกพี่โชเฟอร์ขับรถปลอดภัยนะคะจ้ะไปแล้วอุ้มขับใจมากจ้ะค่ะอ๋อนี่อีกคันหนึ่งใช่ไหมโอเคค่ะอ้าวเราไปทางไหนดีจ๊ะเราดูข้างบนเลยค่ะเราจะได้กราบพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์เพราะวันนี้เป็นวันที่25ด้วย
วันถือกำเนิดของพระองค์แต่เนื่องจากว่าเราจะต้องไปถึงโรงพยาบาลให้ทันเพื่อเจาะเลือดและเข้าคิวสแกนนะคะกะท่านตรงนี้นะคะขอให้การเดินทางปลอดภัยเราทุกคนนะคะจะใช้ความไม่ประมาทขาดสติในการเดินทางนะเจ้าค่ะพระองค์เมตตามากเลยพวกเราก็ได้เห็นแล้วล่ะว่าในทุกความสามารถของมนุษยชาติที่จะพ้นทุกข์ได้มีอยู่ในทุกๆคนนะคะโดยที่ไม่ต้องคิดว่าตัวเองจะต่ำต้อยอะไรเลยให้คิดเสมอว่าการพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะการเดินทางด้านในเป็นเรื่องที่สำคัญทุกวันเวลาเราเหลือน้อยทุกวันเดี๋ยวผ่านองค์ดำตรงนี้จอดตรงนี้ให้คุณยายกราบนิดหนึ่งจ้ะนี่คือเส้นทางของเรานะคะเนี่ยค่ะจะเห็นแม่ชีนั่งปฏิบัติอยู่นะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะที่จอดให้ก็เราได้เจริญสตินะคะเหมือนเป็นเครื่องเตือนว่ามนุษย์พ้นทุกข์ได้เวลาที่เราเห็นพระปฏิมาที่งดงามเนี่ยอยู่ในท่ามกลางความสงบเราจะรู้สึกว่าเป็นการเตือนว่าเราเป็นมนุษย์ที่พ้นทุกข์ได้สงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์ได้นะคะก็จะเห็นเครื่องมือทำงานนะคะรถที่จะขุดวันนี้รวมทั้งยกหินต่างๆก็ยังอยู่รายรอบเรายังเป็นโอกาสที่จะย่องทำงานอย่างเข้มแข็งต่อไปค่ะนี่ก็เป็นการทำงานเนี่ยพี่ขับรถขอบคุณเขาหน่อยขอบคุณมากนะจ๊ะจ้ะตกลงได้เสื้อผ้านะจ๊ะเนี่ยค่ะพระเอกของเราขับรถเคนค่ะโอ้นี่ไงคะนี่ไงคะเสร็จจริงๆอย่างน้อยก็เห็นว่าไอ้ที่เราโป้กับที่ยังไม่โป้เขาขึ้นโค้งให้เสร็จเดี๋ยวเรากลับมาเราจะเห็นว่าภูเขาเริ่มขึ้นแล้วเห็นไหมเอ่ยเราได้มีโอกาสที่จะได้เห็นการทำงานที่มีพี่น้องของเราเอาของมาส่งนะคะอ่ะมาทักทายก่อนค่ะอ้าวเขาไม่ได้ส่งให้เราเหรอเห็นมีเด็กมาด้วยเอาเด็กมาลาหน่อยสิเราก็มีหลานที่อายุน้อยมะเขือพวงนะคะจะเอาของขึ้นทางโน้นนะคะวันหลังเอาเด็กมาเด็กแม่คุณยายพักหน่อยนะคะชื่ออะไรนะคะลูกของขวัญเจ้าค่ะของขวัญเหรอดูนะคะอะของขวัญผมไม่ขึ้นเลยจะบวชใช่มั้ยเนี่ย ของขวัญยายไปหาหมอก่อนนะลูกเนาะอ่าละไปเขาเป็นลูกของแม่ฝนค่ะขอบใจทุกคนนะจ๊ะคุณแม่เชื่อว่าใจของพวกเธอจะปลอดภัยนะค่ะธนูมาเติมน้ำมันมาเติมน้ำมันนะจ๊ะโอ้ขอบใจมากเลยพระเอกคนนี้เขาจะเป็นโชเฟอร์รถขุดค่ะก็ทักไปดูซิลกี้แม่ซิลกี้กับเป็ดนะคะตอนนี้มีเป็ดเทศอยู่20กว่าตัวปรากฏว่าตอนนี้ฟักไข่ซิลกี้ก็หายงอนแล้วค่ะตอนนี้เลิกงอนแล้วนะคะก็เป็นการออกตรงเวลาช้าไป2นาทีค่ะก็เป็นการทำงานที่มีความอบอุ่นมากเป็นครอบครัวอบอุ่นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนต้องรักษามิตรภาพนะคะทุกคนก็มาจากครอบครัวที่ถูกเลี้ยงดูมาไม่เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่า
เมื่อมาอยู่ด้วยกันทุกคนก็เตือนกันทบทวนตัวเองด้วยเตือนตัวเองด้วยขัดเกลานะคะใช้คำว่าขัดเกลาขัดเกลาตัวเองให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสออกจากหุบเขาโพธิสัตว์แล้วนะคะเราจะเริ่มต้นการพูดในเรื่องคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์เป็นคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งวันนี้คณะแม่ชีของเราก็ได้นำบทนี้ค่ะมาเป็นบทที่จะทำให้เกิดการทบทวนการใคร่ครวญการนำไปสู่การตรวจสอบนะคะอย่างมีระบบพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพูดเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นการเตือนให้พวกเราได้รู้ว่าการมีท่าทีของการใช้ชีวิตที่จะก้าวหน้านั้นต้องทำยังไงก็เรียกว่าเป็นการตรวจสอบนะคะเป็นการตรวจสอบหัวใจของตัวเองพระองค์ใช้คำว่าผู้สอบทานตัวเองเป็นบาลีพระพุทธภาษิตนะคะที่ตรัสกับพระภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายข้อสอบทาน10อย่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่นักบวชพึงพิจารณาเนืองๆ10อย่างอย่างไรบ้างเล่านะคะ1การทบทวนตัวเองต้องอันนี้พูดก่อนที่จะบอกว่ามีอะไรบ้างนะคะ1เราต้องซื่อสัตย์เราต้องซื่อสัตย์มากกับตัวเองต้องมีสติปัญญารู้จักเหมือนรู้จักเตือนตัวเองได้คือถ้าเราเนี่ยตรวจทานตัวเองได้โดยตัวเราเองทุกๆวันเนี่ยโดยอาศัยความซื่อสัตย์เราจะกลายเป็นคนที่ก้าวหน้าเพราะเราถามตัวเราเองนะคะขัดเกลาตัวเราเองคุณแม่จึงอยากให้เราเริ่มต้นด้วยความซินเซียที่สุดคือการซื่อสัตย์ที่สุดนะคะข้อสอบที่จะทานตัวเองมี10อย่างคือ1นักบวชควรพิจารณาเนืองๆว่าบัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วอาการกิริยาใดๆของสมณะเราต้องทำอาการกิริยานั้นๆพวกเราเนี่ยเป็นนักบวชนะคะวันนี้เป็นวันพระนะคะลองฝึกทดลองดูก็ได้ว่าวันนี้เราจะต่างจากความเป็นชาวบ้านยังไงชาวบ้านมันก็จะพูดวิพากษ์วิจารณ์อยากกินอะไรก็ไปกินอยากทำอะไรก็ทำแต่วันนี้เป็นวันพระเราลองรักษาพรหมจรรย์นะคะโดยการตรวจทานตัวเองว่าวันนี้เราจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาอย่างไรที่จะทำให้เราเนี่ยมีความก้าวหน้ามากขึ้นนะคะลองทำดู 2. ควรพิจารณาเนืองๆว่าความเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นคือนักบวชหรือผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์หรือวันนี้หลายคนอาจจะไป อยู่วัดถือศีลอุโบสถนะคะให้พิจารณาว่าชีวิตของเราเนี่ยถูกเลี้ยงดูด้วยผู้อื่นคือเราเป็นผู้ขอเราไปตักอาหารที่คนมาถวายผ้าพอผ้าท่านฉันเสร็จแล้วเราก็ไปฉันต่อไอ้เราก็ไปรับประทานต่อก็เหมือนกันเราถูกเลี้ยงดูด้วยการเสียสละหรือการให้ทานของผู้อื่นนะคะ 3. เราควรพิจารณาเนืองๆว่าความเลี้ยงขอโทษนะอาการกายวาจาอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่ไม่ใช่เพียงแค่นี้เช่นเราทำกายให้สะอาดหมดจดมีศีลมีธรรมมีวาจาที่ไม่พูดไม่นินทาว่าร้ายใช้วาจาของเราแก้ปัญหาในเรื่องที่เราแก้ได้ไม่นิ่งเฉยนะจ๊ะใช้กายวาจาที่สุจริตแล้วยังช่วยสงเคราะห์แก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นปัญญาของเราเราต้องพัฒนา
ให้มันดีขึ้นกว่าเดิม 4. ควรพิจารณาเนืองๆว่าตัวของเราเองติเตียนตัวเองโดยศีลได้หรือไม่เรามีศีลเช่นคารวาสวันนี้จะใช้สมาทานศีล8เราก็รู้ว่าเราต้องเตือนตัวเองด้วยศีลที่เราสมาทานหรือถ้าเราจะมีศีล5เราก็เตือนตัวเองเพราะเรารู้ว่าศีล5ก็คือการไม่ฆ่าไม่ลักไม่ซ้ำซ้อนทางเพศไม่ผิดลูกเมียใครหรือว่าไม่เสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญาก็เป็นนิจศีลคือศีลที่เราต้องปฏิบัติเป็นปกติอยู่แล้วแล้วเราติเตียนตัวเองได้โดยศีลได้หรือไม่โดยศีลได้นะไม่ใช่โดยความชอบชังนะคะ5พิจารณาเนืองๆว่าผู้รู้ใคร่ครวญแล้วติเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่เช่นในรถคันนี้ถ้าคุณแม่เป็นผู้ที่อามศรัทธาคุณยายก็สามารถเตือนอามได้โดยศีลได้หรือไม่อย่างเงี้ยอามก็ต้องไปลองพิจารณาอย่างเงี้ยซึ่งโดยปกติก็เตือนได้อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะนั้นเราก็เปิดโอกาสให้พ่อแม่เตือนได้นะคะลูกน้องก็เตือนเราได้ลูกก็เตือนแม่ได้ถ้าแม่รู้สึกว่าบางทีเราก็อยากให้ลูกเตือนเรานะแล้วลูกมันก็รักเราลูกก็จะเตือนว่าแม่ใจร่มร่มอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะแล้วให้คนที่มีความมีศีลที่รักเราเนี่ยเตือนเราได้คนรักกันมันก็ต้องมีศีลในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะ 6. พิจารณาเนืองๆว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งนั้นเราต้องจากพรากไม่จากเป็นก็จากตายพิจารณาเนืองๆต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจได้อยู่กับใครก็ใช้เวลาในช่วงนั้นอย่างไม่บิดเบียนสมบูรณ์ที่สุดคือไม่ก้าวร้าวไม่ตำหนิไม่พูดเล่นแล้วทำให้เขาเจ็บปวดแต่เคารพในความต่างเคารพในสิ่งที่เราเห็นเขาไม่เหมือนเรายอมรับในข้อด้อยของเขาแล้วก็ส่งเสริมในข้อเด่นเตือนกันชวนกันเดินทางไปด้วยกันได้ดีอย่างมีสติเพราะว่าวันหนึ่งเราต้องจากรากเราต้องยอมรับการจากรากเพราะเราได้ทำหน้าที่ตอนที่เราชวนกันเดินทางไปด้วยกันได้ดีอย่างมีสติแล้วค่ะ 7ควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีกรรมคือการกระทำเนี่ยค่ะกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดคือมีกรรมเป็นตัวกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำดีก็ตามทำชั่วก็ตามเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นคือเรามีการกระทำทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นกำเนิดเป็นเผ่าพันธุ์เป็นที่พึ่งที่อาศัยทำกรรมใดไม่ว่ากรรมนั้นจะชั่วที่เป็นอกุศลหรือกรรมที่เป็นกุศลคือกรรมดีเราได้รับผลแห่งกรรมนั้นฉะนั้นพึงระลึกเสมอว่าเรามีกรรมที่เราจะต้องพัฒนาการทำการกระทำทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้สุจริตจนกระทั่งมันเป็นอุปนิสัยตามสมของเราเมื่อกรรมสุจริตผลแห่งกรรมก็สุจริตทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถ้าสุจริตเนี่ยเหตุสุจริตผลก็พ้นทุกข์นะคะ8พิจารณาเนืองๆว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่แป
แปลว่าอะไรแปลว่าเวลามันเคลื่อนไปทุกสรรพสิ่งมันกำลังเปลี่ยนไปมันเคลื่อนไปมันเป็นสิ่งที่ชีวิตของเราเนี่ยวันเดือนเคลื่อนไปเนี่ยประมาทอยู่หรือเปล่าถ้าไม่ประมาทแม้ชีวิตจะสั้นความตายจะเดินเข้ามาหาเราแต่เราจะเติบโตทางสติปัญญามากขึ้นความตายเดินเข้ามาแต่เราโตขึ้นความตายเดินเข้ามาชีวิตที่เหลือสั้นลงแต่ด้วยความไม่ประมาทขาดสติเราจึงมีชีวิตที่สดขึ้นเห็นไหมคะสั้นแล้วสดเป็นโครงการที่จะดูแลผู้สูงวัยกันล่ะค่ะต่อไป89ควรพิจารณาเนืองๆว่าเรายินดียิ่งในเรือนว่างหรือไม่อันนี้สำคัญเรายินดียิ่งคือหมายความว่าเรายินดีที่จะออกจากความคับแคบของบ้านเรือนแล้วไปอยู่เรือนว่างก็มีสองนัยยะนัยยะหนึ่งก็คืออาคารที่อยู่อาศัยข้างนอกเช่นวันนี้เรามีวันอุโบสถศีลเราก็ถืออุโบสถแล้วก็ออกไปอยู่วัดนะคะหรือว่าเราแยกเราถือศีลอุโบสถเราแยกห้องนอนทุกทีเราก็นอนอยู่ด้วยกันแต่วันนี้ก็เป็นวันที่เราจะไม่ผิดนะคะข้อปฏิบัติสมมติถ้าเป็นศีล8อย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้จักเว้นซึ่งคนโบราณเนี่ยเขาเว้นนะคะและเขาก็แยกกันบางคนก็ไปนอนห้องพระหรือเรือนว่างในที่นี้ก็คือการทำใจให้ว่าทุกทีมันโกรธคนนี้ด่าคนนู้นนินทาคนนั้นไม่คราวนี้วันนี้เป็นวันที่เราจะถือข้อปฏิบัตินะคะเหมือนเราเป็นนักบวชล่ะเราก็แทนที่เราจะเกลียดคนนั้นเราก็ให้อภัยคนนั้นเราจะชื่นชมยินดีในความดีของคนนี้มากขึ้นเพราะเราเคยแต่ริษยาเขาอย่างนี้ค่ะเราพยายามทำสิ่งที่มันทำให้ใจของเรามันเติบโตว่างจากอคติเอาใจของเราอยู่กับความว่างให้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นธรรมอันยิ่งสุดท้ายค่ะข้อ10ควรพิจารณาเนืองๆว่าปัญญาเครื่องรู้เห็นพิเศษที่สามารถจะทำความเป็นอริยะอันยิ่งกว่ามนุษย์มันต้องใช้คำว่ามนุษยธรรมโดยทั่วไปเขาทำเท่านี้แหละแต่เราเนี่ยจะมีปัญญาเครื่องรู้เห็นที่พิเศษกว่าพัฒนาจากความเป็นปุถุชนเข้าสู่ความเป็นอริยชนปัญญาเครื่องพิเศษเนี่ยก็คือสติปัญญาในการทำเหตุด้วยความสุจริตต่อเนื่องอย่างหนึ่งนิดนี่เองนะคะเราได้บรรลุแล้วมีอยู่หรือไม่ซึ่งจะให้เราเป็นผู้ไม่เคอะเขินวันนี้หมอไม่ให้กินน้ำเยอะเสียงแห้งดูนะปัญญาเครื่องรู้เห็นพิเศษที่สามารถจะทำความเป็นอริยะอันยิ่งกว่ามนุษยธรรมที่เราได้บรรลุแล้วมีอยู่หรือไม่ซึ่งจะให้เราเป็นผู้ไม่เก้อเขินในเวลาที่ถูกเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันถามในภายหลังสมมติเราอยู่กันเป็นหมู่นักบวชเราอยู่กันเป็นหมู่เรามีปัญญาเครื่องรู้พิเศษในการขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสเปลี่ยนจากการเป็นปุถุชนเข้าสู่กระแสของอริยชนนะคะจากการเป็นปุถุชนเข้าสู่โสดาบันสกิทาคาอนาคาหรือพระอรหันต์เมื่อมีผู้เตือนหรือผู้ที่ทวนถามเราเราจะได้ไม่เก้อเขินอย่างนี้ค่ะบทนี้คือเราต้องทบทวนจิตใจของเราขออนุญาตจิบน้ำหน่อยได้ไหมคะ
ขอบพระคุณนะคะเขาไม่ให้ดื่มเยอะก็จิบเนาะผ่านตรงนี้จะเจออะไรนะข้าวหลามเนาะวันนี้กินไม่ได้วันนี้เจอนั้นเจอนี่กินอะไรไม่ได้ต้องรู้จักยับยั้งทำใจให้ว่างทำกระเพาะให้ว่างวันนี้รายการพบหมอที่นี่เจอนั้นเจอนี่ขอบพระคุณค่ะคือดื่มน้ำหน่อยเพื่อให้เรามีเสียงนะคะก็ต้องบอกว่าคุณแม่ก็ใช้การเดินทางในชีวิตที่เหลือด้วยความตระหนักอย่างหนึ่งว่าวันนี้หมอจะบอกว่าอะไรที่เหลืออยู่ต้องเป็นประโยชน์นี่เตรียมใจมาเลยนะคือถึงแม้ว่าจะมั่นใจว่าโอ้โหทำงานแบบนี้มันก็มีเหมือนกันแหละเพราะมันแก่แล้วตับไตไส้พุงข้างในมันก็เสื่อมเวลาเดินมากๆมันก็มีย้วยมีคลอนมีหย่อนมียานเป็นเรื่องปกติแต่ว่าอาศัยใจสู้ค่ะแล้วก็มีความรักมีสติปัญญาที่จะแบ่งปันและเกื้อกูลเรื่องการทบทวนการให้อภัยเนี่ยสำหรับคุณแม่เวลาเช้าๆตื่นขึ้นมาคุณแม่จะพยายามเช็ดแว่นตาหรือเช็ดใจของตัวเองแล้วมองเข้าไปในเรื่องที่บางทีก่อนนอนมันก็มีความหนักอกหนักใจบางเรื่องแล้วมันก็ยากที่จะทำความเข้าใจเวลาที่มันเหนื่อยแต่พอหลับลึกๆกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานตลอดทั้งวันพอมันได้พักสั้นๆลึกๆแบบกายอยู่นี่ใจอยู่นี่เนี่ยนะคะคุณแม่ก็จะเห็นว่ามันตื่นขึ้นมาสดอย่างเมื่อเช้านี้ก็ที่จริงก็รู้ตัวสักก่อนตีสี่เนี่ยก็รู้สึกว่าเราต้องเตือนตัวเราเองเหมือนกันอาการเจ็บมันก็ยังมีอยู่แต่มันอาจจะไม่ได้เจ็บเพราะมันเป็นคือมัน non active มะเร็งมัน non active แต่ว่าอาการบางของกระเพาะเวลามันเดินมากๆอย่างเช่นเมื่อคืนเนี่ยคุณแม่รู้สึกยืนนานทำงานตลอดคือตั้งแต่ลงไปก็มีแค่นั่งนั่งห้องน้ำนั่งในห้องน้ำแล้วก็นั่งดูเขายกหินย้ายหินก็เดินชี้หนุนชี้นี่ทำห้องน้ำก็รู้สึกมันเจ็บพอมันเลยเวลามากไปมันควรพักอายุอย่างนี้มันต้องพักบ้างแต่มันไม่ได้พักมันก็เห็นเราก็รู้สึกว่ามันมากไปก็ต้องกรุณาร่างกายด้วยอย่างวันนี้เดี๋ยวพอเสร็จรายการแล้วก็จะพักยาวแล้วก็ไปถึงศิริราชเลยก็พี่โอก็คงจัดเตรียมบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งก็น่ารักอุ๊ยวันนี้เราเอาอะไรมาเอาไข่คุณหมอคงดีใจนะเอาไข่ไปอีกรถหนึ่งเอาเรียบร้อยเรื่องความเค็มต้องไว้ใจเกลือหิมาลายันขอโทษทีเพราะกว่าเราจะเจอคุณหมอก็เย็นนะดอกจวงจันทร์ก็เหี่ยวจริงด้วยสังเกตนะเมื่อวานนี้คุณแม่ไม่ได้ทานดอกจวงจันทร์ไม่ขับถ่ายมาเอาชมจันทร์อีกแล้วเธอสันสนีเขาบอกว่าเพาะไว้ละ700ต้นเดี๋ยวพอกลับมาคราวนี้นะคะคุณแม่ก็กลับมาถึงกลับมาหุบเขาอ่ะเขาจะเอาดินมาผสมกับปุ๋ยนะคะของจะมาช่วยกันนะคะมาช่วยกันเตรียมปุ๋ยสำหรับทาราฟาร์มได้นะมาช่วยกันเตรียมดินซึ่งตอนนี้เขาขึ้นเป็นรูปดอกบัวไว้แล้วนะคะกลับมาก็จะเห็นดินมากองๆ ก็จะใช้ดินในหุบเขานั่นแหละค่ะก็ผสมกับปุ๋ยที่จะทำให้รากไม่เน่านะคะ
ผักที่มันมีความเติบโตได้โดยธรรมชาติเนี่ยมันจะรักษาความสดเซลล์มันจะไม่แตกก็ค่อยๆเรียนรู้ไปก็ไม่ได้เก่งแต่ว่าพร้อมที่จะเรียนรู้ทบทวนใจทบทวนความรู้สึกว่าอย่าไปติดค้างรู้สึกไม่ดีกับใครให้อภัยได้ให้อภัยไปเลยเห็นปัญญาพิเศษที่มันจะทำให้เราเป็นอิสระจากทุกข์การจมจอมอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจนกระทั่งเรามันหนักอึ้งและไร้แก่นสารเนี่ยไม่เอาละมันต้องจบถ้าเราพิจารณาอยู่เนืองๆทบทวนตัวเองอย่างเนืองๆวันนี้ใช้10ข้อลองไปดูซ้ำก็ได้นะคะก็จะรู้สึกมันเบาอ่ะมันทำงานด้วยจิตที่เบามันไม่ทำงานด้วยจิตที่หนักที่จะเอาแม้กระทั่งความถูกต้องเอาแม้กระทั่งความสวยที่ต้องเป็นดั่งใจไม่หรอกค่ะเมื่อวานนี้คุณแม่ได้ยินสมชายเขาพูดว่าพวกเขาอะถ้ามีห้องน้ำอยู่ตรงกลางแล้วก็ทำเป็นหลืบใครหลืบมันเหมือนถ้ำอย่างเนี้ยอย่างที่เรากำลังทำห้องน้ำให้ผู้สูงวัยที่เป็นห้องน้ำที่จริงแล้วเป็นห้องน้ำที่เป็นห้องน้ำวีลแชร์เลยนะที่ทำเลยเขาก็บอกว่าขอเข้าเล็กๆที่อยู่เขาเล็กกว่าห้องน้ำวีลแชร์ก็ได้แล้วก็มีห้องน้ำอยู่ตรงกลางทุกคนก็เข้าไปห้องน้ำนั้นทุกคนก็ต่างอยู่พอแล้วเขาก็คิดว่ามันสมควรนะสมประโยชน์ที่เขามาเป็นผู้อาศัยแค่มาแล้วไปทำงานอยู่กันมาบวช40ปีก็อยู่กันมา40ปีเขาฟังเราก็ฟังเด็กที่เราดูแลเข้ามา40ปีก็ยังบอกว่าทำได้เราดูแลก็ได้เลยสร้างถ้ำขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ยากเลยทำกันจริงๆถึงวันนี้ถ้านับกับวันเทปูนด้วยก็ทำ3วันเต็มเท่านั้นเองวันนี้ก็น่าจะโครงสร้างเสร็จละก็เหลือแต่รายละเอียดปูนก็ธรรมดาเลยแล้วก็อยู่ได้นานจะแพงก็ด้วยเครื่องมือหรือเทคโนโลยีในสิ่งที่มันเป็นร่วมสมัยแต่ว่าสิ่งนั้นมันเป็นไปเพื่อการบรรลุธรรมได้ในทุกชนชั้นวรรณะเพศละวัยคุณแม่ยินดีคุณแม่ยินดีรับใช้ผู้ที่ทำงานแบ่งปันเวลาและพลังงานของเราเพื่อส่งเสริมให้คนบรรลุธรรมอยู่แล้วแล้วคุณแม่ก็เลือกที่จะสร้างหัวใจของคนที่มีหัวใจของผู้รับใช้อยู่แล้วเรามีศีลมีธรรมเพื่ออะไรก็เพื่อชีวิตที่สงบเย็นจากทุกข์แล้วมันต้องเป็นประโยชน์จริงหรือไม่ถ้าคนที่เขาอยู่กับพวกเรามานานขนาดนี้ก็เอาชีวิตมาใช้กับเรานานขนาดนี้การปรารภความเพียรของเขาก็ก้าวหน้าไม่ผิดศีลผิดธรรมคนอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์ในพรรษานี้ทุกคนพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเลิกได้ก็เลิกหักดิบได้ก็หักดิบมีศีลมีธรรมไปด้วยกันมันก็ได้ใจกันก็ได้ใจมันเอาใจให้กันมันก็ได้ใจกันมันให้ใจกันมันก็ได้ใจกันมันก็ยิ่งกว่าความรักมันก็ยิ่งกว่าคนที่ได้รับเงินเดือนมันคือญาติมันคือครอบครัวมันคือมิตรสหายมันคือเพื่อนร่วมทุกข์ทำให้ได้อยู่แล้วเป็นสิ่งที่สมควรทำอย่างยิ่งหนึ่งมีศีลมีธรรมตักเตือนกันได้อยู่แล้วถ้าเขารู้ว่าความรักของเราที่เรามีศีลเตือนเขาให้เขามีศีลมีธรรมไปด้วยกันอย่าอยู่ด้วยกันแล้วคุณธรรมต่างกันอยู่ด้วยกันแล้วไปด้วยกันพ้นทุกข์ไปด้วยกันมันชื่นใจอยู่แล้วล่ะค่ะคุณแม่ก็เต็มใจก็ถือเป็นพรรษาที่เหลืออีกวันพระเดียวเต็มใจดูสิคะเนี่ย
เขาใส่แมสไหมตอนนี้ต้องระวังแล้วนะตอนนี้เราต้องระวังการกลับมาของโควิดถ้าใครเนี่ยไม่ใส่แมสเราต้องระวังแล้วล่ะลูกต้องเตือนแล้วเอาแมสมาไว้ที่คางนี่มันคนละเรื่องไหมจ๊ะเพราะว่าเมื่อวานนี้หมอจ๋ายังเตือนเรากำลังจะเปิดแถลงข่าวเดือนตุลาคมกับกรมอนามัยแล้วก็กรมสุขภาพจิตเรื่องครอบครัวเนี่ย Mindfulness Family เนี่ย Mindfulness Family เนี่ยเราได้รับทุนจากสสส.มาทำเรื่องแกนนำของครอบครัวแห่งสติก็ได้รับการประเมิน A เลยอ่ะแอมเล่าให้ฟังว่าทางสสบอกว่าการทำเรื่องการสร้างครอบครัวแห่งสติของเสถียรเนี่ยสร้างความเข้มแข็งไม่ใช่เฉพาะกับครอบครัวนะคะกับองค์กรด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ประเมินสสส.ก็ประเมินเป็น A เลยเป็นโครงการที่ได้รับการยกย่องว่าทำงานได้ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะบวกกับสสส.แล้วก็กรมอนามัยนะคะแล้วก็กรมสุขภาพจิตแอมเขาก็โทรวางแผนกับพี่หมอจ๋าพี่หมอจ๋าที่ช่วยให้เราดูแลบุคลากรทางการแพทย์ที่มาทำงานเรื่องดูแลเยียวยาจิตใจของแพทย์และบุคลากรที่เบิร์นเอาท์จากโควิด-19ก็กระซิบบอกมาว่าขอให้เราเตือนกันเพราะวันนี้ก็จะมีผู้ปฏิบัติธรรมเข้ามาให้เราเตือนกันว่าเราต้องมีช่องว่างอ้าวนี่รถเราไม่ได้ใส่แมสเลยนะเนี่ยเอามาหรือเปล่าอ้าวเหรอแล้วจะเป็นตอนไหนอะโรงพยาบาลอ่ะเอามาเอาแมสมาเดี๋ยวทำให้ดูหมอจ๋าบอกว่าต้องเตือนกันแล้วการกลับมาเนี่ยกลางเดือนเนี้ยเราก็เริ่มมองเห็นว่าโลกมันยังมีการกลับมาในประเทศต่างๆอยู่เพราะฉะนั้นในประเทศไทยขอให้เตือนกันยังต้องมีการเว้นในเสถียรธรรมสถานก็ต้องทำงานวันนี้เป็นวันลงทะเบียนนะคะ130คนที่จะมาบวชเนี่ยก็ต้องปฐมนิเทศกันเลยว่าเรามาจากหลายบ้านหลายเส้นทางหลายการเดินทางผ่านน่ะตอนนี้เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นดีที่สุดง่ายที่สุดของเราตอนนี้คือโปรเทคตัวเราเองเราก็คอกจมูกไม่เป็นพาหะไปติดคนอื่นแล้วก็ไม่อ่อนแอที่จะรับของคนอื่นมาให้เรานะคะอันนี้สวทช.ก็ทำถวายคุณแม่เดี๋ยวก็จะต้องไปใช้ที่โรงพยาบาลก็มีปักโลโก้เสถียรด้วยนะคะอันนี้ก็สวทช.ก็ขอบคุณพี่แมนเอามาถวายคุณแม่เราก็ต้องใช้แล้ววันนี้จะปิดรายการด้วยการปิดแมสเพื่อเตือนว่าเมื่อกี้นี้ตลาดนัดวางตรงนี้ไม่ได้ทุกคนต้องรู้ว่าเขามีไว้เพื่อปิดจมูกอย่างนี้อย่างนี้สาธิตการเจริญสติกับการปิดมาเห็นไหมคะดีไหมคะเราพี่หมอจ๋าเตือนมาแอมรายงานมาว่าหมอและพยาบาลก็ไม่อยากจะทำงานหนักนะคะฉันวันนี้ดูสิคะทั้งหมดเลยค่ะแต่ของสายสัมพันธ์ดูจะแฟชั่นมากหมอน้อยค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวของอามก็ต้องเหมือนกันนะจ๊ะอย่าไปกินหอยทอดแล้วไม่ปิดแมสแล้วขึ้นมาเนี่ยติดคุณยายนะลูกเข้าใจไหมครับเนี่ยเตรียมตัวแล้วสิจะไปกินหอยทอดใช่ไหมไปศิริราชเนี่ยไม่เป็นไม่เป็นตรวจนะไม่เป็นแต่ตอนไปกินอะไรเนี่ยตอนไปกินหอยทอดไม่รู้ส่วนของคุณแม่เนี่ยพี่สุตากับพี่แจ้วเตรียมอาหารจาก MK
เอ็มเคเลสตอลองเพราะว่าไปศิริราชที่ปิยะก็จะไปชั้นที่นั่นละค่ะก็เดี๋ยวพอเจาะเลือดเสร็จแล้วก็ดื่มน้ำได้ทานแล้วปรับประตูได้ค่ะกินได้ก่อนเข้าเครื่องไหมอ่ะยาวไปเลยค่ะวันนี้อดพร้อมโอ้โหสมดังความตั้งใจที่จะลดน้ำหนักอีก2กิโลวันนี้ชั่งมาได้52แต่หลังจากนั้นนะคะพอเข้าเครื่องสกงสแกนอะไรเรียบร้อยก็จะทานได้นะคะขอบคุณรายงานข่าวว่าวันนี้เริ่มใส่แมสได้แล้วนะคะอย่าเล่นๆไปถูกเตือนแล้วแล้วหวังว่าชีวิตของเราทุกคนในระหว่างเดินสงบเย็นและเป็นประโยชน์เราจะเริ่มเข้าสู่การตัดกระแสแล้วค่ะเขานี้เราจะคาดเคลื่อนนะคะงั้นรีบจบก่อนเพราะคุณแม่อย่าลืมคาดเข็มขัดจ้ะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะหันมาคาดเข็มขัด